สวัสดีครับก็มาเจอกันในไอจีเกมเมอร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โคโนฮะนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นนารูโตะออนไลน์นั่นเองที่เพิ่งเปิดตัวกันกับวันนี้เรียกได้ว่าผมรีวิวเกมไหนนี่ดับทุกเกมหรือเปล่าคือปังย่าก็ไม่ปังเลยอันนี้มาทําของเขาให้ของเขาเสื่อมหรือว่าเนี่ยก็นะสำหรับนารูโตะออนไลน์นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นลิขสิทธิ์แท้กันเลยทีเดียวเชียวสำหรับสนุกนะครับที่เขาซื้อมาใส่เว็บเขาได้และเห็นบอกว่าเล่นบนเบราว์เซอร์ได้เลยว่างั้นก็เดี๋ยวเราไปอ่านดูสักนิดหนึ่งนะว่ามันเป็นยังไงก็จริงๆผมก็ไม่ได้แฟนนารูโตะอะไรเยอะแยะมากมายก็ดูแบบผ่านๆหนังสือการ์ตูนหรอไม่เคยเล่นเลยก็หลังจากที่มาหน้าของสนุกเนี่ยนะครับเกมสนุก Slash Naruto นะครับก็เราจะเข้ามาเจอกับหน้านี้นะครับก็คลิกที่เล่นเกมออนไลน์ได้เลยครับเพราะว่ามันสามารถรันผ่านเบราว์เซอร์ได้ว่างั้นจริงไม่จริงก็ไม่รู้หรอกเดี๋ยวเราไปที่หน้า Facebook กันเลยดีกว่าเนาะมันเข้าสู่ระบบได้2อย่างเอ้ย3อย่างนะคือจะเป็นสมาชิกนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นสมาชิกนี่น่าจะหมายถึงสมาชิกของเขานะครับไม่ใช่หรือสมาชิกสนุกไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรหรือคุณจะเข้าสู่โดยใช้ Gmail ของ Google นะครับหรือว่าจะเป็น Facebook ก็ได้ก็อันนี้เดี๋ยวผมเข้าสู่เป็น Facebook แล้วกันเนาะใช้ Facebook ครับง่ายสุดง่ายสุดละอันนี้ก็บอกว่าไอ้ยินดีต้อนรับดำเนินการต่อในชื่อนี้ใช่ไหมโอเคผมตอบตกลงไปมันก็น่าจะรีไดเรกผมกลับมาที่หน้าเดิมโอเคครับมันบอกว่ากำลังอ่านนโยบายเหมือนกันโอเคนี่ครับผมเข้ามาแล้วเรียบร้อยครับอันนี้เป็นชื่อผมหรือเปล่าสเต็ป13ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมมันใช้ชื่อว่าสเต็ป13อ่ะมันไม่ให้เราตั้งชื่อก็นะพอเข้ามาที่นี่ก็จะให้เราเลือกเซิร์ฟเวอร์เราจะเลือกเซิร์ฟเวอร์ไหนก็เป็นสีเดียวกันทั้งคู่ไม่รู้เหมือนกันว่าต่างกันตรงไหนผมเลือกตัวบนแล้วกันเนาะหรือว่าจะเข้าเกมทันทีตรงนี้ก็ได้เนาะอันนี้คือบอกว่าเซิร์ฟเวอร์ปกติโอเคเข้าไปดูกันเลยดีกว่าก็สำหรับตลอดนี่ก็นี่นะอันนี้ผมเล่นบนเบราว์เซอร์จริงๆนะเพื่อให้รู้ว่าเอ้ยผมเล่นบนเบราว์เซอร์เนี่ยผมเปิดแท็บเปิดอะไรข้างบนให้หมดเลยคือเหมือนกับตอนนี้ผมไม่ได้ปรับเปลี่ยนแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรเลยก็บอกว่าให้เราตั้งชื่อว่างั้นโอ้โหเสียงแบบดนตรีแบบร้อนแรงซึ่งนี่โอวาราเซรุอีกซ้ำอันนี้จะเป็นเขาเรียกแล้วว่าไงตัวละครใช่ไหมมุกโยคักนิเซมเมตซิลปาปาตุยัดใช่ไหมคะซึ่งนี่โอวาราเซรุอีกซ้ำตานอชิมาเซติโชดายเนะโอเรโนเทเดมิชิโอคิริฮากุเราเลือกนารูโตะมาไม่ได้ใช่ไหมถ้างั้นผมเลือกอีกฝั่งอีกซ้ำก็ก็คงจะต้องตั้งชื่อเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวจะแยกคำไม่ออกโอเคครับผมก็โอเคไปเลยครับวิธีการตั้งชื่อส่วนใหญ่ก็น่าจะตั้งเหมือนกันคือไม่มีช่องว่างพอตั้งชื่อตัวละครเลือกตัวละครเสร็จแล้วนะครับก็อ๋อมันจะมีภารกิจบอกอยู่ด้านข้างกันเลยทีเดียวเชียวก็คลิกได้ครับผมก็เหมือนเกมทั่วไปครับที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นไตเติ้ลให้เราว่าอีต้องทำยังไงทำยังไงเหมือนสอนเล่นนะครับก็เลือกทำภารกิจโอเคครับผมสวมยุทธภัณฑ์นะครับเราได้ยุทธภัณฑ์อะไรมาก็ไม่รู้ครับพอเรารับภารกิจแล้วเนี่ยพลังลบเราก็จะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยรับภารกิจครับโอเคอะไรมันก็ไม่รู้ครับกดยืนยันไปครับยินจาใหม่นี่ครับโฮคาเงะรุ่น13ก็เดี๋ยวนะผมรู้แล้วว่าทำไมมันช้าแป๊บคือผมเปิดมินนิ่งไว้โอเคก็รวดเร็วอยู่นะถ้าเราพูดถึงเพราะตอนแรกผมเปิดมินนิ่งไว้ไงก็อันนี้ก็มันเป็นการบอกนะครับว่าให้เรามาทำอะไรอันนี้คืออะไรเนี่ยเท่มาก
ก็น่าจะบอกประวัติคร่าวๆนะครับเหมือนกับตอนเริ่มหรือว่าเราสามารถกดข้ามได้นะครับจริงๆโอเคครับภารกิจสำเร็จรู้งี้ไม่ต้องอ่านสักทีคือจริงๆเราไม่ต้องอ่านก็ได้ครับนี่มันก็จะบอกให้เราทำอะไรโอเคตอนนี้เรามีเพื่อนกันแล้วนะครับเลเวล1กับเลเวล3ก็ทำอะไรไม่ได้ครับตอนนี้เลือกทีมเข้ามาครับผมก็เอาไอ้ตัวนี้มาวางเราก็จะได้ทีมแล้วก็พลังลบเพิ่มขึ้นนะก็กดปิดออกไปนะครับมันบอกว่างั้นช่างมันก่อนเราไม่สนใจครับก็นี่ครับสายหลักก็จะบอกว่า NPC อะไรก็ไม่รู้ครับบอกให้รับรางวัลก็รับไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวดูกันคือเราทำอะไรได้เก็บได้ไหมข้ามไปเลยก็เปิดสิบเลยครับไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นแหละดูท่าโอ้โหคือก็รูปแบบเกมก็ผมว่าหลายคนก็คงจะคุ้นเคยกันดีนะครับสำหรับเกมแบบนี้นะครับเราเก็บไม่ให้หมดเก็บไม่ทุกอย่างไปมันบอกให้เราเดินไปเราก็อ้าวเจอแล้วข้ามครับไม่ต้องสนใจเรื่องราวประวัติครับว่าเป็นยังไงเราโคตรเจ๋งโคตรเก่งก็จริงๆสามารถใช้เมาส์เล่นได้ทั้งเกมเลยนะครับโอ้โหวิชาแยกร่างเลยมีการไล่คาถาด้วยครับนี่ครับเป็นการปล่อยสกิลพิเศษนะครับก็เรียกได้ว่าลังแกเด็กน้อยไปได้3คนครับบอกว่าอะไรก็ไม่รู้โอ้บอกว่าฝีมือไม่เร็วก็ผ่านด่านไปได้งั้นครับก็คงจะเป็นเกมง่ายๆครับเพื่อการหลอกล่อในการที่เราเล่นครั้งแรกเนาะถ้าลองมันแบบยากไปตั้งแต่ครั้งแรกนี่ก็คงจะไม่มีใครอยากเล่นนะก็เรามีหน้าที่คลิกนะครับมันก็จะวิ่งไปปกติก็เรียกได้ว่าใช้ได้อยู่นะอันนี้ผมอาจจะแบบสักพักหนึ่งแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะมีภารกิจอะไรครับไปรายงานตัวครับกับอิลุกะก็อิลุกะมาก็เราได้มาแล้วนะครับก็ยืนยันไปอะไรก็ไม่รู้อันนี้คือเราสามารถที่จะสวมยุทธภัณฑ์ในคลิกเดียวได้นะครับรับกับอะไรไม่รู้รับไปก่อนก็รับอาหาร2เท่าโอเคเราเป็นรับครับเนี่ยไอ้ผมไม่ทำอะไรอีกผ่านฐานดันเจียโอเคไปดูสิให้เราทำอะไรข้ามไปโหลดนี่ก็พวกเด็กอันธพาลเลยนะคือเป็นวิชาหมาหมู่นะครับดูเลยครับเรามีตัวแบบเยอะมากแล้วยังใช้สกิลพิเศษด้วยโอ้โหแต่มันตีแรงเหมือนกัน
ครับครับเราใช้สกิลหมาหมูนะครับตกลงการแยกล่างนี่มันดีไม่ดีอ๋อคือทุกตัวลุมไปทำลายหมดครับเป็นคาถาหมาหมูนะครับเรียกได้ว่าเป็นคาถาที่สุดยอดตอนนี้เราก็เลยแบบเลเวล5ครับเราก็ผ่านด่านมาได้ด้วยคาถาหมาหมู่ของนารุโตะครับซึ่งแบบสุดยอดมากก็นะตอนนี้เราก็เลเวล6แล้วเป็นที่เรียบร้อยครับเรียกได้ว่าคลิกครั้งคลิก2คลิกนี่ก็เราก็เลเวลอัพแล้วครับก็ไปพบกับใครก็ไม่รู้ครับเราไปกันก่อนโอ้สำเร็จแล้วพวกเจ้ามาไวมากโอ้เนี่ยเราก็อะไรก็ไม่รู้ครับมันให้คลิกได้อัญเชิญอีกคนนึงแล้วอัญเชิญไปมาอยู่ในทีมเรานะครับเลือกมันเข้ามาเอาครับขอป้องกันผมได้ครบครับโอเคครับตอนนี้เรามี3แอคชั่นนะครับก็สามารถฝึกฝนได้เหมือนกันครับก็สกิลอันที่1หน่อยโอ้เลเวล6เข้ากันเลยอ่ะมันแหลกเข้าไปอันเดียวก็ภารกิจนี้ก็น่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นกันแล้วนะครับเอามีรับอีกเหรอไปเริ่มการฝึกเลยก็ไปอะไรก็ไม่รู้ได้มาก็ใส่ไว้ก่อนครับขับไล่ฝูงหมาป่าเก็บอย่าเพิ่งรีบไปโอ้มาแล้วครับเปิดซึ้งกันเลยทีเดียวเป็นไงล่ะนี่ครับเรามีคาถาหมาหมู่ครับเห็นไหมครับยอดแล้วนะคาถาเราอะไรล่ะเดี๋ยวลองใช้คาถาของเจ้าตัวนี้ครับโจมตีสูงสุด4ครั้งเรียบร้อยครับคาถามาหมูของเราแบบสุดยอดมากตอนนี้มี3ตัวกับ3ตัวครับเอ้ย3ตัวกับ3คนครับมันบอกว่าให้เราคิดก่อนนะงั้นแล้วคิดแบบแปลงร่างเลยนะครับเนี่ยพอคลิกแล้วเราก็จะได้เกียบครับเพราะว่าเรามี4คนมันมี3ตัวกลับแบบเลือดครับผมกะว่าผมจะไม่ใช้สกิลเพิ่มนะครับต้องเป็นจากว่ามันบังคับให้คลิกเป็นไงเรามาเจอกับหมาขาวต้องเดินไปตามทางด้วยอุ้ยมีถุงเงินเยอะแยะมาเก็บให้ครบดิกลัวอะไรหรอเราสามารถเดินหลงทางได้ไหมไม่ได้คือมันกำหนดทิศทางไว้ให้เราแล้วอะว่าเราต้องข้ามสะพานมานะตอนนี้มันเจออยู่แล้วนั่นไงมันมาคับให้เราต้องใช้คาถาหมาหมู่อะหมาขาวนี่เรียกได้ว่ากระเด็นไปเลยครับสู้หมาดำไม่ได้ครับหมาดำนี่ยังธรรมดาอยู่เราเจอฝูงหมาป่าหญิงอย่างนะหมาป่าสามารถแยกร่างเหมือนกันได้ด้วยครับกลายเป็นรวมร่างกันกลายเป็นหมาสีเทาครับโอ้โหก็เรียกได้ว่าฝั่งนั้นก็มีคาถามาหมู่เหมือนกันครับก็นี่เรียกว่าผ่านด่านนะครับได้มา3ดาวกระจายกันเลยทีเดียวเชียวได้ราเมงมาด้วยครับ1จานไอ้1ชามก็เรียกได้ว่ากินอิ่มนอนหลับกันเลยทีเดียวเชียวสำหรับด่านนี้
โอ้เปิดฟังก์ชันใหม่ด้วยทำอะไรก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวมันจะบอกเราครับนี่ไงมันจะสอนเราทุกอย่างแล้วว่าพรสวรรค์ลูกไฟอะไรโอ้ลูกไฟนกฟินิกซ์นะครับก็เรียกได้ว่าของเรานะคาถามันโคตรเท่ก็ของคนอื่นก็คงจะเท่เหมือนกันนี่แหละแต่เราไม่ได้บอกไงถ้าลองเลื่อนขั้นเราต้องจ่ายด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่เลื่อนอะไรหรอกปล่อยไว้ก่อนขับไล่ฝูงหมาป่าเราไปขับไล่เลยไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ไม่ใช่หมาป่าเมื่อกี้หมาบ้านเหรอเราต้องวิ่งไกลกันมากครับวิ่งแบบไม่เหนื่อยอ่ะโอ้โหวิ่งเข้าป่าหิมะด้วยอ่ะแบบสุดยอดอ้าวทำไมเรากลับมาที่เดิมจบแล้วก็ติดตั้งครับผมติดตั้งทุกอย่างที่มันติดตั้งให้ก็ติดต่ออาซึมะไหนอาซึมะอยู่ไหนก็วิ่งหูลูบมาเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องทำอะไรครับมันจะวิ่งหูลูบเองครับแล้วก็พาเรามาเจอกับอาซึมะแล้วเราจะได้รับม้วนกระดาษนะครับซึ่งเป็นมีคาถาบรรจุอยู่ข้างในแล้วมั้งเราต้องไปในเนี่ยนี่แล้วมั้งเอ้าทำไมไม่ขึ้นให้อัตโนมัติโหลดโอเคครับเรามาเจอกับเด็กอันธพาลเลยนะครับเด็กอ้วนอันธพาลนะก็ไอ้นี่บอกว่าเย้เรานะมา3คนเนี่ยนายคนเดียวจะสู้เราได้เหรอเราเนี่ยไม่ใช่หมาหมูแต่เราเนี่ยมาเยอะก็เริ่มกันได้เลยครับหลังจากที่เราเป็นหมาหมูมาก็นะเปิดติดมาด้วยกับการบอกให้เราใช้สกิลนะครับเราจะไม่ใช้สกิลนะโอ้โหก็เรียกได้ว่าเราชนะอย่างโปร่งใสนะครับ3ต่อ1เรียกได้ว่าเก่งมากอ่ะน่าภูมิใจตรงไหนครับมันบอกให้เราตามไปเรื่อยๆครับก็เจอกับเด็กอ้วนอีกพร้อมกับเด็กผอมนะครับเด็กผอมบอกว่าไอ้ฉันต้องมาช่วยได้อีกแล้วเหรอประมาณนั้นละมั้งทำหน้าแบบไม่พอใจนะแต่ว่าฉันต้องมาช่วยนะเพราะว่านายแพ้มานายจะแพ้เขาได้ยังไงนายแค่คนเดียวเขาตั้ง3คนว่างั้นนะครับเราใช้สกิลเลยว่าเราไม่เอาเปรียบอะไรเลยสุดยอดมากเห็นไหมล่ะโคตรแมนโคตรลูกผู้ชายเก็บเงินครับผมเก็บครับไปครับมีเด็กผู้หญิงมาร่วมด้วยครับเรานี่เก่งจริงๆเลยครับต่อยหมาท้าคนแก่ครับตบเด็กเตะผู้หญิงเตะต่อยหมาด่าคนแก่ไม่คิดว่าเรานี่ครบเลยทีเดียวเชียวอันนี้สามารถกดจากแป้นได้ครับมันจะมีตัว Q ตัว W แล้วก็ตัว ER ตรงนี้ก็เรียกได้ว่าวางมือทีเดียวแล้วก็ได้มาหมดเลยหลายคนอาจจะงงว่าดนตรีก็ตังอยู่แล้วมึงจะพูดอะไรพลาดให้มันเยอะก็เราโดนทับขาปวดกายกันมาแล้วเดี๋ยวเราใช้ตอนนี้เราใช้คาถาหมาหมูไปแล้วครับเราก็เลยจะใช้ไก่ดีเลยลูกไฟโคตรฆ่าทำไมเรายังใช้ไม่ได้อ่ะไอ้อ้วนหลังหักไปแล้วนะครับนี่ไงตบเด็กครับไอ้ผู้หญิงเนี่ยนั่นไงไม่ตายเรียกได้ว่าต่อให้ร้องขอชีวิตข้าก็ไม่เป็นไรครับอ้าวแล้วก็ยืนคุยกันเฉยคืออะไรอ่ะทำให้พวกเด็กน้อยกลับใจได้ไงเหรอก็เรียกได้ว่าเราได้
เลสบอนมานะก็อะไรก็ไม่รู้ครับแร่มันต้องมีประโยชน์อะไรสักอย่างนึงในภายภาคหน้าแน่นอนก็ยืนยันไปนะครับมันให้คิดอะไรก็ไม่รู้หรอกก็เรียกได้ว่าเลเวลอัพนั่นเองเลื่อนขั้นยุทธภัณฑ์นะครับเราไม่จำเป็นนะเพราะว่ามันบังคับให้เรามาที่นี่นะครับอะไรก็ไม่รู้ครับก็ง่ายมากเลยกดอัปเกรดอัตโนมัติครับยืนยันอัปเกรดครับผมมันก็จะอัปเกรดให้อัตโนมัตินะครับนี่ครับมีอะไรเราก็อัพไปเลยครับเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆครับผมเห็นไหมเราใช้เงินเป็นซะอย่างเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับผมก็โอเคครับตอนนี้เราได้ลมไฟแล้วก็สายฟ้านะครับภารกิจสำเร็จได้มีอยู่ 5,000 นะครับเราใช้เงินเป็นจริงๆเลยปิดไปครับแล้วก็มาฝึกซ้อมต่อสู้ติดตั้งในคลิกเดียวอีกแล้วครับผมเพราะว่าเราขี้เกียจนั่นเองไปฝึกกันเลยที่สนามเอาตัวรอดแล้วก็วิ่งหูลูกนี่เป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะวิ่งแบบรวดเร็วก็ต้องวิ่งแบบหูลูกไปครับตอนนี้ผมว่าจะรีวิวเล่นๆนะครับมา20นาทีแล้วอ้าวเรายังไม่ได้ตัวละครซากุระไม่ใช่หรอทำไมมีตัวละครซากุระล่ะมาถึงแล้วสนามเนี่ยก็พอมาถึงก็เลเวลอัพเลยคืออะไรอ่ะจะบอกนะว่าแค่นี้แล้วก็วิ่งกลับจะสอนอะไรสิพี่ไม่ต้องสอนก็ได้มาฟาร์มกันไหมเอ้ยมาไฟกันบ่ตกลงเราต้องไปทางไหนเนี่ยไปเก็บตังค์เก็บเหรียญเก็บอะไรก็ไปครับเงื่อนไขผ่านการทดสอบแล้วมึงทดสอบอะไรกูยังไม่เห็นอะไรเลยอ้าวคืออยู่ดีๆอินเทอร์เน็ตผมห้าไงขอโทษผมไปคลิกโดนอะไรไม่รู้ครับอยู่ดีๆอินเทอร์เน็ตผมก็ห้ายไปโอเคครับผมกลับมาแล้วแป๊บหนึ่งขอเวลาแวบหนึ่งครับผมมาเร็วเลยจะรีบวิ่งครับบอกว่าเป็นเบสเวฟเกมเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเกมที่รันบนเวฟได้จริงๆก็น่าจะทำอีกชานเอลหนึ่งเนาะชานเอลที่มีชื่อว่าอะไรนะเอ้าเดี๋ยวนะเราต้องไปสนามทดสอบดินี่ไงเรามาแล้วข้ามไปตกลงมันให้ผมไฟกับมันจริงๆเหรอพูดเล่นนะเนี่ยมาไฟก็ไฟอ้าวไฟกับตัวเองโอ้โหมีนารูโตะ9ตัวนะครับ3คูณ3นะครับเรียกได้ว่าของเราก็มาเหมือนกันครับคาถามาหมู่ของเราเรียกมาได้โคตรเพียบก็เดี๋ยวเราเรียกมาอีกรอบครับผมแล้วเราจะได้แบบโคตรเยอะเราไม่เคยเอาเปรียบใครนะครับแต่ว่าเราแค่ทำตามใจนั่นเองเห็นไหมครับว่าตัวละครหลักเราไม่เคยบาดเจ็บแต่อย่างใดเพราะว่าเรามีนารูโตะแบบมากมายคุ้มกันเอาไว้นะครับก็นะเรียกได้ว่าสุดยอดมากครับผมใครก็ไม่รู้ครับซากุระตายหาอยู่ตรงนี้ผมก็เลยไม่สนใจแล้วผมก็เดินมาเอาสมบัติเฮ้ยตื่นสิอ้าวตกลงมันมาคือซากุระมันนอนตายหายอยู่ตรงนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอะไรเนี่ยเฮ้ยให้ผมทำอะไรอ่ะมันบอกให้ผมผ่านการทดสอบ
ละมั้งครับรักว่าข้ามไม่ต้องมาพูดให้มากมายมาไฟกันให้รู้กันไปก็นะเราเปิดตึกด้วยนี่เลยที่เฉลี่ยตึกเทพต้องอาบมากข้ามสิครับรออะไรล่ะนี่ครับโดนครับเราไปสุดยอดมาฮะเรียกได้ว่าทำคอมโบเลยแบบกระจุยกระจายใช้หมัดแบบลมพลายแล้วเราก็ชนะไปอย่างง่ายดายซับนี่ไม่กดหรอกสกิลอะธรรมดาเนี่ยทำคอมโบปิดฉากจบนั่นแหละครับอีโย่อ้าวครับโอ้ได้ไฟกับคิดพี่ด้วยโอเคครับคิดพี่ผมขอโทษนะอย่าเพิ่งอ่านหนังสือดิมาไฟกับผมดีกว่าอ้าวมาได้ไงอะซากุระเลเวล8ด้วยตอนนี้เราน่าจะได้ตัวละครซากุระมาอยู่ในทีมเราแน่เราก็น่าจะได้เกือบครบแล้วครับไฟลมสฟ้าผ่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนี่เรายังไม่ได้ใช้คาถาแยกร่างนะครับแต่ว่าเรามีนารูโตะเยอะแยะมากมายเอาไว้ทำสกิลหมามือได้แบบไม่จำกัดนะครับเราใช้สกิลของตัวหลักก็4คอมโบครับเรียกได้ว่าไม่สามารถทำอะไรเราได้ครับเพราะว่ามีผู้คนรายล้อมเราไว้พร้อมที่จะรับหมัดรับศอกแทนเราก็จัดการไปอีกคือเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเอาเปรียบนะครับคือเกมมันบังคับให้เราเอาเปรียบก็ผ่านด่านมาด้วย3ดาวกระจายเช่นเดิมครับผมแล้วเราก็ได้ราเมงมา1ชามแล้วก็ได้แลกเงินมา1ก้อนเราจะไปหลอมเหรียญกันนะครับก็นะเลเวลอัพกันทวนหน้าก็ได้เงินมาใช้เป็นฟรีเรียกได้ว่าทั้งฟรีและดีครับผมก็อัญเชิญครับผมเห็นไหมล่ะดีๆเราก็ได้ซากุระมาให้มันกินอะไรได้ไหมกินไม่ได้ด้วยก็มาที่ทีมนะครับแล้วก็ลากมันมาครับผมตอนนี้เราก็มี3ทิศ3ทางก็พาไปฝึกนิดนึงครับผมแหลกไปหนึ่งอันครับผมก็จริงๆเราที่มาที่นินจาครับแล้วก็ฝึกฝนตัวเองสักหน่อยอ๋อเราต้องมาที่ฝึกฝนนะครับแล้วเราก็นี่ครับตัวละครหลักเราฝึกฝนไม่ได้หรอโอเคโอเคครับไม่ต้องฝึกมันละมันเก่งโดยธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเราก็รับภารกิจมาให้ครบครับก็ต่อไปนะครับเราไปที่6ครั้งนี้รุ่นที่3นะครับก็เดินทางไปพบกับคุณตาลเองไปครับคุณตาข้ามาแล้วแล้วก็วิ่งหูลูบไปครับเรียกได้ว่าเรานี่โคตรเจ๋งครับวิ่งแบบหูลูบกันเลยทีเดียวเชียวหิมะก็ไม่กลัวครับไม่หนาวด้วยแต่ตอนนี้อากาศแค่18องศาเกือบตายแล้วผมเนี่ยอันนี้มันอยู่ได้ยังไงเนี่ยต้องผมอยู่ยังไงนะผมคงไม่ออกจากบ้านนะก็นอนในผ้าห่มเหมือนเลยทีเดียวเชียวเนี่ยเราคือหัวครั้งนี้รุ่น3ก็ไม่แก่เท่าไหร่นะแค่เห็นหน้านิดเดียวก็เราพบแบบไม่ดีล่อรีไลนะครับเรากิ๊กเดียวเรียบร้อยครับผมแล้วก็ไปที่สถานีต่อไปครับผมก็อะไรก็ไม่รู้ครับมาเจอกับคนตัดฟืนนะครับ
คุ้มกันเหมือนกันครับให้เราไปทำอะไรเนี่ยน่าจะวิ่งเข้ามามั้งเนาะอ๋อนี่ไงลูกศรผมนี่ก็ฉลาดจริงๆเลยอ๋อแล้วมาตีกับหมาป่าอีกแล้วครับผมกลัวอะไรล่ะไอ้พวกหมามือโอเคก็เดี๋ยวเรามาต่อกันนะหลังจากที่เรากำจัดหมากันไปแล้วนะครับหมาหมูนะครับเรียกได้ว่าเรานี่แบบสุดยอดมาเจออะไรก็ไม่รู้ครับคุณจะเข้าไปการต่อสู้ที่ค่อนข้างยากเหมือนกันเราไม่กลัวเราไม่อยากได้ความยากครับเราเดินตามลูกศรไปก่อนเพราะฉะนั้นเราก็มาเจอกับหมาหมูอีก3ตัวนะครับเรียกได้ว่าตอนแรกมันมี3นะครับพอเข้ามาแล้วมันมี4ก็เราก็ใช้นี่เลยนี่ก็ใช้สกิลของนี่เลยครับโอ้สกิลของคุณซากุระนี่เรียกได้ว่าเราใช้สกิลอื่นไม่ได้เลยหรอแหละเยอะขนาดนั้นแค่20เองก็นะเหลือดำตัวเดียวครับผมจบเกมกันอย่างง่ายดายครับคนตัดปืนไม่ต้องทำอะไรครับยืนดูเฉยๆก็พอครับเดี๋ยวเราออกนอกเส้นทางครับสำรวจทุกอย่างนะเผื่อจะมีเงินมีทองมีกระตังมีอะไรให้เราเก็บนะครับก็หลังจากเดินทางได้สักพักนะครับเราก็มาพบกันหน้าผาแล้วก็ป่าสนนะครับมีนินจารอดักปล้นด้วยครับก็เรียกว่านะมาเราชอบอยู่แล้วครับไอ้พวกหมาหมูดูนะครับนินจามันหมาหมูมาทั้ง2คนสู้เราก็ไม่ได้เรามาทั้ง4คนเรียกได้ว่าไอ้พวกนี้มันหมาก็มีการใช้ดาบฆ่ากันไม่ได้เรียกว่าฆ่าเลยเนาะมีดาบให้ดาบต่อสู้กันนะครับแต่ว่ามันมีแผลแม้แต่เล็กน้อยครับทางเราไม่มีอะไรเลยแล้วก็ชนะได้อย่างง่ายดายครับผมเราเรียกได้ว่าพวกนี้ฝึกมาไม่พอนะครับไม่จบอีกเหรอเอ้าก็ยังไม่ตายสิจะตายได้ไงล่ะเอ้าทำไมได้แค่2ดาวล่ะเอ้าเรือศัตรูตรงไหนอะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราภาพตรงไหนอะได้ไพ่อัญเชิญมาแล้วจะอัญเชิญอะไรก็ไม่รู้ครับอาจจะเป็นดาก็อตก็ได้อ๋อมันต้องจับด้วยสุ่มด้วยอะก็เราได้เศษเทมารีกลับครับเราไม่มีแล้วเราก็ปิดครับโอเคนะครับก็อะไรก็ไม่รู้ครับประชุมกันเป็นการประชุมลับนะครับติดตั้งครั้งเดียวครับเสร็จเรียบร้อยครับผมคุณตาผมมาส่งคุณตาแล้วเรียบร้อยก็สำรวจริมทะเลนะครับเดี๋ยวเราไปเดินริมทะเลชิวๆกันครับอาจจะเจอปลาโลมาหรือว่าปลาวานก็ได้ครับก็นะเจอกันนักซูโม่ครับนักซูโม่หมาหมูครับผมดูสิมาทั้ง2คนก็เรียกได้ว่าเรานี่แบบอยู่ฝั่งพระเอกครับผมเราแค่มาเยอะนะครับเราไม่ใช้วิธีหมาหมูกันเลยนะครับเห็นไหมครับผมบอกแล้วหมาหมู่เนี่ยยังไงก็แพ้ก็เรามาที่ริมทะเลนะเดินชิวๆเพื่อจะเจอนางเงือกจะเสือกเจออะไรก็ไม่รู้สองทุกวันเนี่ยครับก็เราก็ใช้นี่เลยก็คิดว่าเราจะใช้สกิลเยอะไป
เรียกว่ามาไม่ทันเลยก็ถึงกับนั่งก้นจำอ้าวเลยนะครับก็เราไม่ไปนะครับอันนั้นเป็นหลุมอะไรก็ไม่รู้ครับผมอ๋อมันบอกว่าเฮ้ยผีใหญ่มีอะไรมีคนมามีคนแอบดูเราอยู่ตรงนั้นเราไม่ได้แอบดูใครนะครับคือมันเหมือนบอกผมว่าผมเป็นพวกไอ้โรคจิตยังไงชอบกลบอกว่าผมไปแอบดูมันอาบน้ำนี่ครับเห็นไหมครับว่าเราไม่ได้ใช้วิธีม้ามู่เราแค่ยากลากนันโตออกมาอีกคนนึงแค่นั้นเองเราลูกเป็นลูกคุณเด็กหล่นมาขนาดนั้นก็ตายห่าตั้งแต่แรกแล้วเป็นไงล่ะครับบอกแล้วว่าจะอาบน้ำอุ่นตัวไฟเลยเห็นไหมคือแบบโคตรจะเอาเปรียบเขาเลยก็นะผ่านด่านครับได้ดาวกระจายมาสองดวงครับผมนะโอเคกลับครับก็เรียกได้ว่าเลเวลอัพกันทวนหน้าครับผมไม่ต้องทำหาอะไรก็เลือกอัพครับผมครับผมก็ตอนนี้เรายังไม่สามารถอัปเกรดอะไรได้นะครับเราต้องอัญเชิญนินจาครบ4ตัวนะครับเฉยๆก็เลเวลอัพกระท้วนหน้าครับไปเราต้องส่งคุณตานะครับไหนไม่ใช่เหรอเดินกลับทางเก่าเหรอคุณตาต้องไปทางไหนอ่ะเราต้องติดตั้งก่อนเหรอเอ้าโอ้เรามาถึงแล้วนะครับเราดันไม่ทำภารกิจนะครับก็เราต้องหัวเราะเฮ่อๆนะครับแล้วมันจะวิ่งตามนะครับเฮ่อๆไหนอ่ะอ๋อเรามองตามไม่เห็นนะครับว่ามันยังไม่ออกมานี่เลยครับเราไม่จับทับอะไรทั้งสิ้นนะเพราะว่าเรามากันในรูปแบบของมันจะเต็มจำนวนอะไรขนาดนั้นมันใช้วิธีหมาหมูเหมือนกันนะครับมันแยกล่าแต่เราที่แบบมากันแบบเต็มทีแค่นั้นเองครับเห็นไหมครับว่าเราไม่ได้ใช้วิธีหมาหมูแต่อย่างใดแต่ว่าเรามาแบบเต็มทีมลองเปิดศึกกันเลยทีเดียวครับเราไม่จำเป็นต้องใช้เลสปุ่มผิวอะไรในอย่างใดสีโรโนจุสจบนะครับเห็นไหมครับเรามาให้แบบเต็มทีมแค่นั้นเองครับเราไม่ใช่คาถามามูอะไรแต่อย่างไรมาอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอโอ้ว่าผมต้องใช้แล้วล่ะครับคุณตายืนดูเฉยๆไม่ยอมเราช่วยอะไรเลยแถมมีพลังมากมายให้เราปกป้องไปพลังเรามีแค่เท่าไหร่เองเนี่ย400 500 200นี่ครับคุณตามีพลังทั้ง 2,200 ให้เราปกป้องซะงั้นแสดงว่าคุณตานี่คงจำเป็นมากแล้วให้เด็กน้อยตายแทนกันได้ดีกว่า
แต่เราไม่ตายเลยครับเพราะว่าเรามีคาถาม้ามือเราผ่านด่านไป3ดาวกระจายครับก็เรียกได้ว่านะจอดเมื่อไรเราจะส่งคนตาจบเนี่ยเรียกได้ว่าเราน่าจะใกล้ส่งคนตาจบเลยนะครับโอ้เรามาเจอกับตัวละครทามุกิจบแล้วใช่ไหมเราได้กับลัคกี้รูนนะครับเราได้เราทำภารกิจอะไรอีกลัคกี้รูนคืออหมดยกเลิกครับผมก็นะเราได้แค่นี้แหละติดตั้งครับก็พลังเราเพิ่มขึ้นเป็น900กันเลยทีเดียวเฉียวไปคุณตานี่ก็เรียกได้ว่าไม่ถึงบ้านสักทีหรอกถึงใช่ไหมถึงไหมเก็บเงินกันครับมากันแบบหมาหมู่แล้วพวกมึงแพ้กูไปแล้วดิก็เรียกได้ว่าแพ้หมดภาพนะครับคือเป็นพลังที่เอาเปรียบกันมากครับมาเอาหีบกันครับเราเก็บทุกอย่างนะที่เก็บได้มาก่อนที่จะสู้กันครับผมเราใช้สกิลอะไรทีเดียวเชียวกับคาถาจะรีบผิดครับตอนนี้ไปครับเก็บให้หมดครับอะไรเก็บได้เก็บให้หมดครับเอาเก็บไม่ได้เหลืองๆคิดว่าเก็บได้ไปเริ่มเลยครับมีสิทธิ์แล้วใช้อะไรได้บ้างครับผมครับมาถ้าเรามากันแบบเต็มทีมแค่นั้นเองก็ชนะกันได้อย่างง่ายดายนะครับวิชาพันดาบนะครับเมื่อกี้มีเล่มเดียวสงสัยเป็นด้ามดาบนะครับที่มีอะไรพันอยู่นะก็สำหรับใครที่จะเล่นเกมนี้นะก็เหมือนผมจะเล่นจบแล้วเนาะผมบอกไว้เลยว่าถ้าลองใครนะที่จะเล่นเกมนี้ก็ง่ายๆเข้ามาที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้แล้วก็ลองเล่นกันดูได้นะสำหรับใครที่ชอบนารูโตะนี่ก็เรียกได้ว่าก็คงจะทำให้หายคิดถึงกันเลยทีเดียวเชียวอาจจะสนุกแล้วก็มันกันไปก็ได้นะใช่ไหมก็นะไม่มีอะไรครับผมคลิกอย่างเดียวครับผมเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมมาคลิกกันนะครับกับนารูโตะม้าหมู่เหรอไม่ใช่ข้ามาแบบเต็มทีมก็ครับผมนี่แหละเป็นสิ่งที่พิเศษสุดยอดครับผมผมมาแป๊บเดียวนะครับได้เงินเป็นเกือบแสนแล้วนะ 80,000 ก็เรามาร่วมการทดสอบลินจากันก่อนที่จะจบเห็นไหมครับเราไม่ได้มากันแบบหมาหมู่แค่เรามาแบบเต็มทีนะเราไม่ได้โกงครับเราแค่ใช้สกิลพิเศษแค่นั้นเองก็ครับแล้วผมไอ้นายก็คงจะขอจบการรีวิวเกมนารูโตะออนไลน์ไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากลองเล่นเนาะก็นารูโตะออนไลน์เรียกได้ว่าเป็นลิขสิทธิ์แท้กันเลยทีเดียวเชียว
สำหรับเว็บสนุกที่เขาเอามาแปะให้เราก็จะมีอีเมลเตือนเข้ามาที่อีเมลเราเลยครับว่าสวัสดีครับคุณสเต็ป13ซึ่งมันตั้งมาจากไหนก็ไม่รู้หรือผมตั้งไว้แล้วผมลืมก็ไม่รู้ก็ลองเล่นกันดูครับผมสนุกได้ไปเลยทีเดียวเชียวสำหรับใครที่ชอบคลิปพวกนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงก็ลองมีเกมอะไรที่เปิดตัวหรือว่าใหม่ๆหรือว่าเป็นที่สนใจของผมแล้วก็หลายๆคนเนาะผมก็จะเอามารีวิวให้ดูอย่างนี้อีกนะสำหรับเกมนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเกมออนไลน์ที่เล่นผ่านเบราว์เซอร์ได้อย่างง่ายดายใครที่เป็นสาวของนารูโตะแล้วก็อย่าพลาดเลยทีเดียวสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผมไปแล้ว